เติมสร้างด้วยพระเยซูในชานชาลาที่2กระโดดธรรมดาเที่ยวล่องขบวนที่408รับส่งผู้โดยสารจากสถานีเชียงใหม่ปลายทางสถานีนครสวรรค์ผู้โดยสารที่มีตั๋วเดินทางกับรถขบวนนี้โปรดนำสิ่งของสัมภาระของท่านต่อการเดินทางได้ในชานชาลาที่2ค่ะขบวน408เชียงใหม่นครสวรรค์ครับเข้าที่สถานีรถไฟพิษณุโลกครับเรากำลังชม Channel Free Thai ใน YouTube ครับใส่การ์ดไว้เหมือนเป็นลายน้ำวิดีโอครับผมก็ชีวิตผู้คนครับส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนกลับบ้านไปต่างอำเภอหลายคนก็เส้นทางยังสะดวกด้วยเดินทางด้วยรถไฟครับถ้าไม่มีพาหนะตรงนี้เนี่ยตอนเช้ากับตอนเย็นก็มีคนจำนวนมากเลยครับที่ไม่มีช่องทางการเดินทางที่จะสะดวกนะฮะไม่ว่าจะไปทำงานไปเรียนนะฮะหรือว่าไปธุระนะส่วนใหญ่นี่จะเป็นคนทำงานครับเป็นขบวนนี้เป็นขบวนชั้น3ครับแต่ลักษณะเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เทรนส่วนใหญ่เขาไปยืนฟากนู้นเพราะว่าผู้โดยสารที่จะลงพิษณุโลกนี่เขาก็จะลงฟากนี้ซะส่วนใหญ่ครับพอขึ้นฟากนู้นเนี่ยเขาจะได้ไม่สวนทางกันทางขึ้นฝั่งนู้นได้เร็วกว่าและมีโอกาสได้ที่นั่งเยอะกว่าครับมีพี่รปภ.นะครับให้นักวีดเตือนว่าอย่าเข้าไปใกล้ชิดตรงชานชาลาครับเราทราบผู้โดยสารที่จะชิดขอบชานชลาที่2เปิดระมัดระวังด้วยค่ะจะพูดขบวนรถจะเข้าเทียมในชานชลามาแล้วครับเปิดไฟสว่างต้องเปิดประตูนะครับกดปุ่มนะครับประตูต้องจะเปิดนะประตูที่เขียวๆครับถ่ายเดือนมิถุนายน2561-2018ครับผมก็มีน้องคนหนึ่งก็ช่วยคนตาบอดลงมาจากขบวนครับโอ้มีคนมาขึ้นทันได้วินาทีสุดท้ายสถานีพิษณุโลกครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ